ปีคศ2014บริษัทเซอร์เลนาโนซิสเต็มในประเทศอังกฤษได้พัฒนาและผลิตสีที่ดำที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาแวนทาแบ็กมันถูกผลิตในห้องแลบโดยนำอะตอมของคาร์บอนมาสร้างเป็นรูปทรงท่อท่อพวกนี้ถูกเรียกว่าคาร์บอนนาโนทูบมีความเล็กกว่าเส้นผมของคนเราถึง 3,500 เท่าความพิเศษของคาร์บอนนาโนทูบคือโครงสร้างรูปทรงท่อที่ดูดซับแสงได้อย่างรวดเร็วการนำมาเรียงต่อกันในแนวตั้งทำให้ได้สีดำที่ดูดซับแสงได้มากถึง 99.96% มันมีคุณสมบัติไม่สะท้อนแสงใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นแสงจากธรรมชาติหรือแสงที่มีความแรงอย่างเลเซอร์ก็ตามแวนทาแบ็กถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในภารกิจสำรวจอวกาศส่วนประกอบภายในกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้รับการเคลือบด้วยสีดำพิเศษนี้คุณสมบัติดูดซับแสงช่วยลดแสงเล็ดลอดหรือแสงสะท้อนภายในตัวกล้องอินฟราเรดทำให้กล้องสามารถจับภาพได้คมชัดและแม่นยำมากขึ้นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บถูกปล่อยจากกระสวยอวกาศในวันที่25ธันวาคมปีคศ2021มันต้องเดินทางไกลถึง 1,500,000 กิโลเมตรใช้เวลา6เดือนเพื่อไปถึงจุดหมายที่ตำแหน่งลากองที่2หรือเรียกว่า L2 ตำแหน่ง L2 มีความเสถียรทางแรงโน้มถ่วงที่ได้จากโลกและดวงอาทิตย์ทำให้กล้องโทรทัศน์สามารถรักษาตำแหน่งที่ค่อนข้างคงที่ในอวกาศได้โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดมันจะใช้เวลาอยู่ที่นั่น10ปีเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจจักรวาลได้ดีขึ้นโดยการตรวจสอบและศึกษาจักรวาลในยุคแรกเริ่มการก่อตัวของกาแล็กซีดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รวมถึงการระบุลักษณะของดาวเคราะห์นอกระบบเพื่อหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตในจักรวาลอื่นแวนทาแบ็กจึงถือว่าเป็นสีที่เกิดขึ้นมาเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติความพิเศษของมันดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปรวมไปถึงวงการผลิตภัณฑ์อื่นๆแต่เนื่องจากแวนทาแบ็กถูกจดสิทธิบัตรโดยบริษัทเซอร์เลนาโนซิสเต็มและพวกเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะทำให้มันกลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อกำไรจึงไม่มีใครสามารถรู้ขั้นตอนการผลิตและใช้สีดำชนิดนี้ได้จนในปีคศ2019พวกเขาก็ได้เปิดตัวแวนทาแบ็ก VBX2 ที่มีขั้นตอนการผลิตแบบเดียวกับสีดำดั้งเดิมอย่างแวนทาแบ็กเพื่อใช้งานกับเทคโนโลยีทางการทหารและอวกาศไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนแปลกใจคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใช้สีใหม่นี้คือบริษัท BMW ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับหน่วยงานรัฐบาลBMW ได้เปิดตัวรถรุ่น VBX6 ที่ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและคัดค้านมันถูกยกให้เป็นรถที่มีความแปลกใหม่และใช้เทคโนโลยีสีระดับวิศวกรรมทางอวกาศแต่ในด้านความปลอดภัยรถสีดำด้านที่ดูดซับแสงได้ถึง 99.96% มันไม่สะท้อนแสงอะไรเลยแม้กระทั่งแสงไฟจากหน้ารถคันอื่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก่อนที่มันจะมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบมากขึ้น BMW ประกาศว่าพวกเขาไม่ได้ผลิตออกมาขายเพราะขั้นตอนการทำสีนั้นมีความซับซ้อนและต้นทุนที่สูงเกินไปรถรุ่น VBX6 จึงเป็นแค่คอนเซปต์คาร์เท่านั้นต่อมาในปีเดียวกันบริษัทเซอร์เลนาโนซิสเต็มก็ได้ปล่อยสีดำที่ชื่อว่า Back 3.0 ออกมาพวกเขาปรับเปลี่ยนขั้นตอนในแลบเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ยังสามารถดูดซับแสงได้ถึง 99% หลังประกาศทุกคนก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเพราะอนุญาตให้ใช้กับวงการศิลปะเท่านั้นมีศิลปิน2คนที่ได้รับสิทธิ์นั้นสจวตแซมเปิลและอนิชคาปูทั้ง2คนใช้สีแบ็ก 3.0 สร้างสรรค์ศิลปะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมฟรีส่วนใหญ่เป็นงานศิลป์ที่เรียบง่ายเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริบทของมันได้มันเป็นครั้งแรกที่คนทั่วไปได้เห็นสีดำเทียบเท่าแวนทาแบ็กดั้งเดิมที่นอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางอวกาศแล้วก็ไม่มีใครมีโอกาสได้เห็นหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่ได้มาดูงานศิลปะแต่มาดูสีที่ใช้บนยานอวกาศเจมส์เว็บมากกว่าหลังงานศิลปะความหลงใหลในสีดำแวนทาแบ็กเริ่มมีมากขึ้นแต่ติดที่เรื่องสิทธิบัตรทำให้มันยังเป็นสีที่จับต้องไม่ได้ต่อไปปีคศ2020บริษัทโกโยโอเลียนประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศสีที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาใหม่ชื่อว่ามูโซแบ็กมันเป็นสีดำที่สามารถดูดซับแสงได้ถึง 99.40%จึงเป็นสีดำที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงแวนทาแบ็กที่สุดและมันก็เป็นครั้งแรกที่มีการขายให้ใช้อย่างอิสระในเชิงพาณิชย์มันใช้เวลาไม่นานเลยหลังการประกาศดังกล่าวใครๆก็ต้องการมีส่วนร่วมกับสีใหม่นี้ตั้งแต่อุตสาหกรรมใหญ่อย่างบริษัทรถที่มีลูกค้าระดับ VIP กับคำขอร้องพิเศษว่าต้องการสีดำมูโซแบ็กเท่านั้น
หรือบริษัทเครื่องประดับอย่างนาฬิกาที่ทำเวอร์ชั่นลิมิเต็ดออกมาขายให้คนชอบสะสมได้ซื้อกันไปจนถึงคนที่ชอบเล่นฟิกเกอร์หรือโมเดลนำไปลองใช้กับงานอดิเรกของพวกเขาทุกคนต่างตื่นเต้นกับความสามารถของสีดำที่ดำสนิทจนทำให้วัตถุ3มิติกลายเป็นภาพ2มิติเรียบๆได้ยังมีคนนำไปลองใช้กับเสื้อผ้าหรือห้องเพื่อทดสอบว่ามันดูดซับแสงได้อย่างที่อ้างไว้ไหมและล่าสุดหนุ่มยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นลงทุนทาสีตัวเองตั้งแต่ผมจดเท้าก่อนออกไปยืนถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆจนโด่งดังในชั่วข้ามคืนสีมูโซแบ็กจึงได้ชื่อเสียงจากความสร้างสรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่มากกว่าการใช้งานอย่างจริงจังแต่นั่นก็เป็นเรื่องวินวินของทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ผลิตสีสินค้าสีดำถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดดูหรูหราและลึกลับแต่พอไปอยู่บนผิวคนแล้วมันกลับกลายเป็นคนละเรื่องคูเดียดีออฟหญิงสาวที่มีผิวดำที่สุดในโลกเกิดและใช้ชีวิตในประเทศเซเนกัลวัยเด็กของเธอถูกกลั่นแกล้งและล้อจากทั้งเพื่อนและคนรอบข้างว่าเป็นคนที่มีผิวดำจนน่ารังเกียจคุณคิดดูนะถ้าโดนล้อจากคนผิวสีอื่นหรือคนประเทศอื่นมันยังพอเข้าใจได้ว่าโดนเหยียดผิวจากคนต่างสังคมต่างความคิดแต่โดนคนที่ก็เรียกได้ว่าดำเหมือนกันล้อเลียนมันเป็นเรื่องตลกร้ายมากแต่มันก็ยังมีความโชคดีในโชคร้ายที่ช่วงหลังมีการรณรงค์เรื่องความแตกต่างทางรูปร่างและสีผิวในวงการนางแบบสีผิวที่ดำโดดเด่นของเธอทำให้ได้รับเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญชุดภาพถ่ายส่งเสริมความหลากหลายของผู้หญิงผิวสีตั้งแต่นั้นมาเธอได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นมากมายและได้ลงนิตยสารหลายฉบับทุกวันนี้คูเดียยังเป็นต้นแบบและผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นการทำงานและการเคลื่อนไหวของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างในตัวตนที่พวกเขาเป็นก็จบลงไปแล้วกับวัตถุที่ดำที่สุดในโลกวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดซับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย